สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกันอยู่ในแปลงหญ้าแปลงกหลานะครับอยู่ในไอ้สิกแนวหลายก็เลยว่าแปลงกหลากับปูครับผมนี่ครับแปลงกหลาห้องกันยาวแล้วนะพร้อมจิตตันแล้วครับมีไอ้ลูกค้าทักมาถามว่าแปลงกหลากับสิกแนวมันต่างกันอย่างไรนะลองเอามาเปรียบเทียบเบิ่งให้หน้าว่าจ้ะผมก็ไปทำไมเบื่อนี่ครับเนี่ยแป้งกลาเนี่ยสิกแนวเปรียบเทียบกันง่ายละก็มาซื้อแหลกนะที่ผมจากตันจังหวัดนะเนี่ยแป้งกลาผมบอกผมซื้อว่ามันหนุ่มมีความหนุ่มครับมีความหนุ่มในตัวครับลำต้นกะผมซื้อว่ามันหนุ่มหนุ่มครับสำหรับสิกแนวนะมันกะแข็งกว่านิดๆนะความใบมันรู้สึกว่ามันหยาบๆต่างกับแป้งกหลาแป้งกหลามันหนุ่มครับนี่ความรู้สึกของผมส่วนตัวนะครับผมบอกหรือขนาดหรอกโปรตีนนะแป้งกหลาสูงกว่าอยู่แล้วครับผมง่ายซึ่งแนวเลื่อยเหมาะสำหรับการกินตัดอย่างนี้มันกินสดนะครับบ่ไอแนะนำไอเอ็ดแห้งเพราะว่าโปรตีนมันบ่ได้สูงซ้ำแป้งกหลาแป้งกหลาแห้งเลยครับนี่ครับแป้งกหลาเขาก็งามครับพร้อมตัดแล้วแหละกระปูไว้อยู่348ครับในรองยางนะตรงนู้น1 2 3 4นี่ครับปลูกไว้ตัดให้งัวกินนะครับในส่วนที่มันบ่ยาวเฮาก็ไอ้คุณสิกแนวก่อนว่าสิกแนวมันเร็วกว่านะครับที่เป็นสั้นด้วยครับด้วยคลิปนี้เพราะว่าผมไม่เอามาอัปเดตเป็นกหลายเบิ่งซื้อครับ